ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาแบบนี้เราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับถั่วฝักยาวมาฝากกันหลายคนเวลาเอาถั่วฝักยาวไปประกอบอาหารน่ะถ้าเกิดเอาไปผัดพริกขิงแบบที่แบบเมนูทอพิซของเขาหลายคนผัดเสร็จบางครั้งก็แข็งเกินไปถ้าไม่แข็งเกินไปถั่วฝักยาวก็เละแล้วก็มีสีช้ำๆไม่น่ารับประทานวันนี้นานาจะมีเคล็ดลับการทำถั่วฝักยาวค่ะคุณผู้ชมให้ถั่วฝักยาวของเราสุกพอดีและสีสันน่ารับประทานกันเวลาเลือกซื้อถั่วฝักยาวเนี่ยคุณผู้ชมเลือกถั่วฝักยาวที่ไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปถ้าถั่วฝักยาวอ่อนจนกระทั่งดัดได้เป็นทรงเยอะแยะมากมายคือม้วนลงไปเสร็จแล้วพันได้วงเล็กนิดเดียวแปลว่าถั่วฝักยาวของเราเหี่ยวหรือเก็บมานานเกินไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าถั่วฝักยาวของเราแข็งมากๆเลยหักปุ๊บแตกหักปุ๊บแตกแปลว่าเขาอาจจะแช่สารเคมีบางอย่างมาทำให้ถั่วฝักยาวของเราเนี่ยแข็งผิดปกติค่ะได้ถั่วฝักยาวมาเสร็จแล้วเอาหัวเอาท้ายออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆตามขนาดที่ต้องการนะคะไม่แปลกถ้าถั่วฝักยาวของเราเนี่ยจะมีรอยแมลงกัดบ้างนิดๆหน่อยๆแปลว่าฟาร์มที่เราได้มาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สารเคมีหรือใส่น้อยนั่นเองค่ะแต่มันจะแปลกถ้าถั่วฝักยาวในฝักเดียวกันมีสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนมากๆในฝักเดียวกันแปลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับถั่วฝักยาวฝักนั้นนะหั่นหัวหั่นท้ายแล้วหั่นเป็นท่อนแล้วจะได้ถั่วฝักยาวแบบนี้ต้มน้ำจนเดือดเคล็ดลับในการทำถั่วฝักยาวของเราให้สุกอร่อยพอดีแล้วสีสันน่ารับประทานอ่ะคุณผู้ชมตัวนานาเองเลือกที่จะลวกถั่วฝักยาวก่อนเวลาลวกถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเคล็ดลับของเราลวกผักถ้าใส่เกลือลงไปนิดนึงสีจะสวยแล้วผักของเราจะมีรสนิดนึงอร่อยอร่อยใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปใส่เกลือลงไปแล้วน้ำเดือดเติมน้ำมันพืชลงไปค่ะน้ำมันพืชจะทำให้ถั่วฝักยาวของเรามีสีสวยแล้วก็มีความเงานั่นเองใส่ถั่วฝักยาวลงไปลวกให้สุกพอดีไม่ต้องลวกจนกระทั่งนิ่มสังเกตถั่วฝักยาวของเราว่าได้ที่แล้วคือถั่วฝักยาวของเราสีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดยิ่งขึ้นค่ะถั่วฝักยาวของเราสุกตามที่ต้องการแล้วยกขึ้นนะคะคุณผู้ชมแช่ในน้ำเย็นจัดๆทันทีถั่วฝักยาวของเราจะมีความกรอบๆหน่อยที่สำคัญสีของเขาจะสวยค่ะหลังจากถั่วฝักยาวของเราอุณหภูมิลดลงมาจนเย็นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาถั่วฝักยาวของเราเสด็จน้ำแล้วก็นำไปประกอบอาหารตามต้องการเลยถั่วฝักยาวของเราวันนี้จะเอามาทำเป็นผัดพริกขิงหมู3ชั้นกรอบถั่วฝักยาวกันค่ะโอ้โหตอนนี้กลิ่นรุนแรงมากอีกจะบอกว่ากลิ่นหอมสุดๆไปเลยเสียงกรอบมากเราจะใส่ถั่วฝักยาวของเราที่ลวกแล้วลงไปค่ะผัดเร็วอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดพริกมาฝากค่ะวิธีทำใส่ปีกกลางไก่และปีกบนไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้ฟ้าแห้งลูกผักชีคั่วเครื่องที่โขลกไว้พริกขี้ฟ้าซอยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งทอดกรอบเคล้าผสมให้เข้ากัน
ใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดพริกลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ